ซ่านในใจหลงระเริงร้อนรุ่มแรงรักร้านระริกอยู่ในเปลวเพลิงไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหาความรักที่ฉันไขว่คว้าไม่เคยได้มาดังหวังสักทีขอสายคุณพิทูลหน่อยค่ะคุณมีธุระอะไรคะมีค่ะแต่ต้องคุยกับคุณพิทูลรู้เลยว่าธุระของคุณอะคืออะไรเอาอย่างนี้นะคะสักประมาณ6โมงหรือว่าทุ่มหนึ่งค่ะคุณค่อยโทรมาใหม่นะคะโทรมาจะได้เจอคุณเพ็ญวันนี้คงไม่แวะบ้านคุณแม่หรอกค่ะไปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเบื่อเอาถึงคราวที่เพนจะต้องทำตัวเข้มแข็งแล้วคุณไปไหนต่อปะคะอ๋อเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะครับพอดีไม่ได้เข้าไปเยี่ยมท่านนานแล้วญาติผู้ใหญ่ครับแม่นายเนี่ยเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ของผมและเป็นคนที่ผมนับถือเหมือนกับแม่ของผมที่เสียไปแล้วท่านย้ายมาอยู่กรุงเทพผมก็ถือท่านเป็นหลักผมต้องไปดูแลท่านนะครับงั้นแยกกันตรงนี้เลยนะคะครับไปแล้วค่ะเชิดข้าวเบื้องคำเจ้าทำไมกลับเร็วนักล่ะกลับเร็วก็ว่ากลับช้าก็บ่นนี่คุณยายจะเอายังไงกับเฟิร์นแน่คะเอาล่ะตามสบายก็แล้วกันยายจะขึ้นไปสวดมนต์ละฮัลโหลขอพูดกับคุณพิทูลหน่อยค่ะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วฉันจะตามหาเขาได้ที่ไหนคะไม่ทราบค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยไม่เคยพยายามติดต่อหรือว่าสนใจว่าพิทูลเขาจะอยู่ที่ไหนแล้วถ้าคุณมีธุระสำคัญนะคะคุณก็แจ้งตำรวจแผนกคนหายนะคะเผื่อเขาจะตามคุณพิทูลให้คุณได้
แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็กรุณาอย่าโทรมาอีกที่นี่ไม่มีผู้ชายชื่อพิทูลค่ะสมน้ำหน้าพวกโรคจิตชอบใช้ผัวของคนอื่นฉันไม่ชอบให้คุณเห็นฉันเหมือนฉันเป็นกระเบื้องหรือว่าแจกันเลยนะวิกันคุณซ้อยมีอะไรจะใช้ผมนะครับวิกันฉันรู้นะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังจะตีตัวออกห่างจากฉันเพราะอะไรอ่ะก็แล้วแต่คุณแหละนะแต่ให้รู้ว่าไว้ด้วยถ้าฉันยังไม่ต้องการให้คุณไปคุณก็ไปไหนไม่ได้ทำไมล่ะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยต้องตกเป็นทาสยุคสมัยเนี้ยผู้ชายทุกคนต้องตกเป็นทาสของผู้หญิงสวัสดีครับคุณสร้อยสนผมมารับคุณตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยค่ะฉันก็กำลังรออยู่เลยล่ะค่ะไปกันเถอะค่ะคุณกอบเกียรติเชิญครับลมเสน่หาพัดพาดอกงิ้วพริ้วไหวอวนกลิ่นหอมรันจวนใจซาบซ่านในดูเฟิร์นยังไม่ไปทำงานอีกหรอคะยังค่ะยังไม่ไปอ้าวแล้วไม่ไปคุณแม่เขาไม่ดุเอาเหรอนี่อย่าไปยุ่งกับเฟิร์นได้ไหมเฟิร์นจะไปหรือไม่ไปเนี่ยมันก็เรื่องของเฟิร์นแค่นี้มันไม่ทำให้โรงแรมเจ๊งหรอกอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะหนูเฟิร์นก็จะพูดแบบเนี้ยโถ่ยิงกุมกุมเรื่องคุณวิทูลอยู่ด้วยโทรหาเมียเขารายนั้นก็ไม่รับรู้พออย่างนี้นี่เองอ่ะคุณวิทูลก็ถึงได้ขอหย่าขอหย่านี่เอาให้แน่ๆนะหนูเขาขอหย่าเมียหรือเมียละอาจนขอหย่ากับเขาหืมโอ้ยดื่มให้กับความสามารถแล้วก็ความสวยของคุณสร้อยสดดิฉันว่าดื่มให้กับธุรกิจทัวร์ของคุณกอบเกียรติดีกว่านะคะเราน่ะยินดีให้บริการค่ะในฐานะที่เป็นผู้ขายบริการ ผมว่าถ้าธุรกิจของเราสองคนเนี่ยร่วมมือกันอย่างปรองดองมันต้องไปได้ด้วยดีแน่ๆ ดื่มครับคุณสร้อยสดกลับบ้านเหรอเฟิร์นกำลังจะกลับค่ะงั้นไปกับลุงสิลุงกำลังจะไปหาแม่นายพอดีเลยเดี๋ยวรถเฟิร์นจอดไว้ที่นี่แล้วก็ไปกับลุงแต่ว่านัดคุณพิทูลไว้หรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้นัดไม่ได้นัดค่ะงั้นก็ไปกับลุงสิถึงรถลุงเนี่ยอาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่รับรองความปลอดภัย
พี่เองสร้อยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ตัวมาจะใดอ่ะป้าอ้วนเฟิร์นกำลังจะกลับบ้านพอดีนะครับแม่นายผมก็เลยรับมาด้วยเราก็ให้เฟิร์นเนี่ยจอดรถไว้ที่ทำงานเฟิร์นเนี่ยปิกบ้านค่ำๆมืดๆไม่สร้อยก็วางเฉยทำเป็นทองบ่ฮู้ฮ้อนก็ว่าเราจะขอร้องนายพิทูลเนี่ยให้เลิกยุ่งกับเฟิร์นดีกว่าผมกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับแม่นายหมู่เฮายังบ่ลองวิธีนี้เลยเน้อป้าอ้วนจะสรุปว่าบ่ได้ผลได้จะใดน่ากะก็ว่าเฮาน่าจะลองดูเนาะบ้านคุณเพ็ญพยอมค่ะอ๋อจะคุยกับคุณเพ็ญเหรอคะได้เลยค่ะคุณแพนค่ะโทรศัพท์ค่ะใครอ่ะอีผู้หญิงโรคจิตไงคะอีพวกชอบแย่งผัวชาวบ้านเพราะไม่มีปัญญาหาผัวใช้เองบอกไปว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดด้วยโทรมาทำไมคะคุณอ๋อจะยืมผัวไปใช้เหรอคะค่ะเชิญค่ะแต่ว่าอย่าใช้ให้สึกนะคะเพราะว่าอย่างนั้นจะเรียกค่าศึกหรอสวัสดีค่ะหยาบคายเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะคุณมิทูถึงทนไม่ได้ต้องหย่าน่าสงสารคุณพิทูลจังเลยอ่ะดังดอกงิ้วปลิวล่องลอยลมได้สุขสมดังดอกงิ้วปลิวล่องลอยลมได้สุขสมชั่วครั้งชั่วคราไปนั่งตบยุงรอทั้งคืนเพื่อที่จะดูว่าฉันเนี่ยไปมีอะไรกับเสียกอบเกียรติหรือเปล่าแล้วถ้าฉันมีอะไรกับเขาจริงคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะห้ามฉันผมไม่มีสิทธิ์หรอกครับแต่ผมจะได้รู้ว่าควรตัดใจจากคุณสร้อยพิการคุณทำอย่างนั้นได้จริงๆหรอผมก็ควรจะทำไม่ใช่หรอครับขอโทษนะครับผมขอตัวทำงานก่อนหน้าหงิกหน้างอมาเป็นไอ้หยางเนอะเอื้องคำจะไอ้หยางอะแห้งเลหนูเฟิร์นอะ
มีอาการฮะอาการอาหยังอาการอาหยังเนอะอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวอยากจะแย่งผัวชาวบ้านนะสิวายทำโมสังโคไม่น่าเลยหนูเฟิร์นอะไรกันเนี่ยฮะช่วยแจ้งพนักงานทำความสะอาดไปเคลียร์สองห้องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับผมมีนัดกับคุณสร้อยเรียนคุณสร้อยด้วยว่าผมเสียกอบเกียรติมาพบเรื่องจะนำทัวร์จากยุโรปมาลงที่นี่ถ้านัดไว้ก็เชิญทางนี้นะครับด้านนี้ครับคุณสร้อยครับคุณกอบเกียรติมาครับเชิญเลยค่ะเชิญนะคะคุณกอบเกียรติขอบใจนะลูกน้องคุณคนนี้ขยันแข็งดีนะผมชอบคนขยันเนี่ยค่ะเชิญๆได้ค่ะแล้วคุณกับเกียรติสั่งอะไรไหมคะเดี๋ยวให้พนักงานมาดูแลค่ะได้ครับเชิญเลยครับเจ็บไปเจ็บไปเป็นคนดีเงาเงาเออเจ้าเนอะทางเลเราวิ่งไปก่อยหน่อยกันโอ้ยเราก็เบาไม้เบามือแล้วเนอะแต่ขี้ฝุ่นมันเยอะเนี่ยเบาเบาแล้วเห็นไหมเนอะไปทำงานเหรอค่ะคุณยายจะไปทำงานอ่ะนะมันก็ต้องมีวินัยไม่ใช่ว่านึกอยากจะไปเมื่อไหร่กี่โมงก็ได้ถึงแม้เราจะเป็นลูกอะนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีสิทธิ์เหนือพนักงานคนอื่นนะเบื่อเคุณพิทูลก็คงไม่อยู่หรอกค่ะมีผู้หญิงโทรมาตามที่บ้านอยู่บ่อยๆนี่คุณอ้วนทราบไหมคะว่าเขาหายไปไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยได้พบเขาเลยเฮ้ใครกันนะโทรมาหาคุณเสียงเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงเฟิร์นค่ะเฟิร์นเองเฟิร์นเป็นคนโทรหาเมียอดีตภรรยาของคุณพิทูลเฟิร์นไม่แปลกใจเลยนะคะที่เขาทนอยู่กับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หยาบคายต่ำเหมือนผู้หญิงข้างถนนถ้าเขาเป็นผู้หญิงที่ดีเขาก็คงไม่มีปัญหาเรื่องหย่าหรอกค่ะเฟิร์นยังมีข้อจำกัดของผู้หญิงในสังคมไทยอีกหลายข้อนะที่เฟิร์นเนี่ยควรจะเรียนรู้เป็นต้นว่าห้ามไม่ให้แย่งสามีคนอื่นใช่ไหมคะเฟิร์นสุขส
านในใจลง